ายการโปรดของฉันเลยโอ้คุณพระคุณเจ้าช่วยยังไงก็ไม่ได้ของแบบนี้มีแต่จะทำให้สมองหลานฝ่อนะมาลองนี่ดีกว่าดูสิเอ้าช่องนี้นี่แหละดีอะไรกันทุกคนดูทีวีกันอยู่เหรอยายเรียกไอ้นี่ว่ารายการบันเทิงเหรอผมจัดการเองดีกว่า Yes ตื่นเต้นดีใช่ไหมล่ะของที่เด็กสมัยนี้ชอบดูกันเนี่ยนะไม่นะมันเจ๋งออกยายทนดูเรื่องไร้สาระพวกนี้มากพอแล้วเปิดรายการเพลงคลาสสิกเท่านั้นจบข่าวไม่นะผมไม่คิดงั้นหรอกเอาเหรอท่านสาวคอนหยุดเถอะนะหนูทนไม่ไหวแล้วพอได้แล้วได้เวลามาเล่นชาเล็กๆน้อยๆกันแล้วดีขึ้นเยอะว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าเราต้องมาติดอยู่ในนี้นี่แหละที่ฉันเรียกว่าเรื่องบันเทิงเจ๋งเลยทั้งสองคนคิดว่าทำไอ้นี้ได้ไหมก็ไม่เลวนะผมเด็กกว่าเพราะงั้นผมต้องเปิดก่อนขอบคุณครับคุณยายนี่แหละฝักข้าวโพดที่สวยสมบูรณ์แบบเอ้ากินให้อร่อยนะหลานรักผมพนันได้ว่ามันต้องอร่อยและหวานฉ่ำแน่แต่เปลือกเกะกะนี่ขวางทางอยู่หลานรู้จริงๆใช่ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช่ครับคิดว่าผมกล้าไหมล่ะมาสับกันเลยมาดูกันอีกทีสุดยอดได้ข้าวโพดที่สวยที่สุดในโลกแล้วแล้วก็มาอบให้ร้อนกันฉันชอบแบบที่เกรียมเป็นพิเศษโอ้ใช่เลยไม่นิดนิดสมบูรณ์แบบกำลังดีนี่ไงล่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญไม้เสียบข้าวโพดแทนๆแล้วก็ราดด้วยอะไรหวานๆอีกหน่อยแต่อย่ามากเกินไปนะเอาแบบกำลังดีพรมให้เสมอกันดูความน่าอร่อยนี่สิรอก่อนเถอะยายยังมีจานของยายให้ทำอีกฉันไม่แน่ใจแฮะว่าจะเอาไอ้นี่ไปทำอะไรดีฉันไม่คิดว่าของพวกนี้กินได้นะเว้นแต่ฉันจะลองใช้หัวกับเจ้านี่ดูทำรอยบากลงไปก็กลายเป็นเมล็ดข้าวโพดได้แล้วแค่ต้องทำตามแพทเทิร์นให้ถูกต้องทีนี้เราก็ทำลายแนวนอนเสร็จแล้วได้เวลาไปทำแนวตั้งต่อได้อีกแถวหนึ่งแล้วก็จัดการให้เข้าที่เข้าทางทีนี้ก็ดึงไม้ออกให้หมดแทนแทนนวดคลึงก่อนใช่เลยวางไว้ตรงนี้และเติมข้าวโพดสีเหลืองของคุณลงไปติดดินปั้นสีเขียวลงไปอย่างระมัดระวังแล้วใช้นิ้วกดลงไปนี่ไงสวยรัดไปเลยใช่ไหมล่ะเราทำกันได้ดีเลยจริงไหมฉันชอบข้าวโพดมากๆอยากจะกินของหวานแล้วไม่รังเกียจเลยเหมือนได้กินของหวานตอนมื้อค่ำเลยแต่จานนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะเฮ้ยแต่มันควรจะเป็นแบบนี้หรอเว้ฉันไม่เอาด้วยหรอกพี่ชนะเจเรตกะแล้วไว้เอาใหม่แล้วกันนะคุณยายต่อไปนะเหรอลูกอมหอมหวานแสนอร่อยไงโอเคข้อนี้ก็น่าสนใจนะของโปรดฉันเลยเยลลี่ม้วนรสผลไม้อะไรเนี่ยขนมนี้ยอดเยี่ยมที่สุดอยู่แล้วแล้วสีแดงก็เป็นรสโปรดของฉันด้วยไอ้นั่นมันเยี่ยมเลยใช่ไหมล่ะก็ดูน่าสนุกดีนะโอ้ไม่เอานะฉันแกะไม่ออกชาตินี้คงไม่ได้กินแล้วล่ะโอ้คุณยายส่งมาสิไม่เห็นเข้าใจเลยทำให้นะโอ้ดูสีสันทั้งหมดนี่สิทีนี้แกะเรียบร้อยแล้วล่ะนะแล้วยังไงต่อล่ะฉันต้องโอ้ไหนขอลองหน่อยสิทำไมตัวเลขพวกนี้ถึงเล็กนักนะสัญญาณก็ไม่ดีเลยด้วยมีสัญญาณไหมได้เ
ช่วยเหลือเยลลี่มวนรสผลไม้ครับคุณผู้หญิงแค่กินเข้าไปนะเหรอว้าวขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะไม่มีปัญหาครับได้เวลาทำอะไรอะไรให้น่าสนใจขึ้นแล้วแค่นี้ก็ดีต่อสุขภาพสุดๆแล้วขอให้เหมือนปอเปี๊ยกกันไปเลยโอ้แม่เจ้าฉันกินได้อีกเป็นร้อยๆชิ้นเลยไม่สิฉันเลอะเธอไปกันใหญ่แล้วเหลืออีกชิ้นเดียวเย้โอ้ใช่แล้วอ่าฮะทำไมถึงไม่คิดถึงเจ้านี่มาก่อนเลยนะห่อในห่ออีกทีไงใช่แล้วน่ากินจังเลยเหมือนลูกอมน้อยๆเลยด้วยอู้แต่กลิ่นไม่ค่อยดีเลยแฮไอศกรีมเหรอใครๆก็ชอบนี่จริงไหมตักมาหนึ่งก้อนใหญ่ๆก็ใช้ได้แล้วโอ้ใช่เลยต้องแบบนี้แหละจากนั้นก็พับลงมาแบบนี้พับขอบนอกเข้าด้วยกันโอ้สวยน่ารักไปเลยใช่ไหมล่ะเหมือนราวิโอลี่อันน้อยๆหรืออะไรทำนองนั้นเลยฉันว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะคุณยายฮะโอ้ไม่นะฉันกินไปหมดแล้วว่ะก็ดูน่าอร่อยนะแต่มีแค่จานเดียวหรอก็อะไรขึ้นเนี่ยโอ้ที่รักหนูว่าหนูยกโทษให้คุณยายได้ค่ะอย่างน้อยก็ยังมีขนมอร่อยๆหนึ่งจานให้ลองดีๆนะน่าประทับใจสุดๆพี่ชนะรอบนี้นะเจเรตวู้ฮู้ว่าแล้วว่าต้องได้โอเคมาเลยคราวนี้เอาป๊อปคอร์นนะดีไหมโชคดีล่ะป๊อปคอร์นงั้นเหรออู้ดูเหมือนของฉันจะกินได้เลยนะส่วนทางนี้ยังเป็นเมล็ดอยู่เลยแต่ก็เป็นเมล็ดข้าวโพดที่สวยดีอยู่นะโอ้เอาเถอะนี่แหละขนมสุดโปรดของฉันเลยเดี๋ยวนะดูดีนี่ฉันว่าฉันทำให้ดีขึ้นได้อีกนะใช่แล้วได้เวลาไปหาอะไรเติมรสชาติกันหน่อยเรามีเกลือไว้เพื่อการนี้แหละทีนี้อย่าใส่มากไปนะยอดเยี่ยมโอเคอีกนิดหนึ่งใช่เลยเจเรตนั่นมันเกลือนะเยี่ยมมากไหมนะโอเคโปรยลงไปเลยเพื่อนโอเคนี่แหละผลงานทำครัวสุดรสของฉันโอ้รู้แล้วไม่มีใครทำอาหารได้เหมือนยายหรอกแล้วเราก็จะมุ่งไปทำของหวานกันนะแค่ต้องเตรียมอะไรนิดหน่อยมาเริ่มอุ่นเตาให้ร้อนกันเลยแล้วก็ใส่ส่วนผสมลับลงไปเล็กน้อยดีมากทีนี้ก็ถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วอยู่ในนั้นให้สนุกกันนะเด็กๆเกือบลืมเนี่ยเราต้องใช้น้ำอีกนิดหน่อยนะยอดเยี่ยมทีนี้ก็ได้เวลาปล่อยให้เวทมนต์ทำงานแล้วดูทั้งหมดนี่เดือดปุดปุดสิอู้เสียงเพราะอะไรอย่างนี้เหมือนในนั้นจัดปาร์ตี้เต้นรำกันอยู่เลยแล้วช็อกโกแลตก็ละลายเรียบร้อยแล้วด้วยมาดูนี่กันสิก็อร่อยดีอยู่นะฉันนี่ทำได้ดีจริงๆดูเจ้านี่สิเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเราก็รู้กันว่าเธอชอบจานไหนรอดูนะน่าตื่นเต้นจังเลยไอ้นี่มันอะไรนะโอเคเย้เกลือล้วนๆเลยนี่นะโอเคจานนี้ดูน่าจะโอเคกว่านะคุณยายเอาคะแนนไปเลยโอ้คุณพระฉันชนะจริงๆด้วยเวลาทำอะไรที่ดีต่อสุขภาพกันหน่อยนะผลนี้เราจะใช้แอปเปิ้ลกันก็ฟังดูใช้ได้นะเอาเลยครับเชิญสุภาพสตรีก่อนเลยน่ารักจังโอเคมาดูกันว่ามีอะไรนะใช่เลยแอปเปิ้ลโอเคน่าเบื่อนิดหน่อยว่างั้นไหมฉันควรเอามันไปทำอะไรดีนะงั้นผมจะเปิดของผมนะว้าวไม่เห็นมีแอปเปิ้ลในนี้เลยอะมันนิ่มดีไหมนะก็แปลกๆดีทีนี้ทำไงล่ะ
เดี๋ยวก่อนฉันนึกอะไรได้แล้วเราสลับกันดีไหมฮะก็ได้อยู่นะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแอปเปิลกับแอปเปิลต้องออกมาสนุกแน่ๆนึกออกแล้วขั้นแรกเราจะนวดเจ้าหนี้ก่อนนะใช่เลยอู้ทีนี้เราก็จะทำอะไรต่ออีกนิดนะนี่ไงคราวนี้ก็เพิ่มอีกนิดต่อจากนี้ก็จะน่าสนใจขึ้นแล้วต้องปั่นให้เป็นลูกบอลกลมสวยเลยนะหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้แน่นอนอย่าลืมทำรูเล็กๆนี้ล่ะแล้วต่อไปนะเหรอสีสดๆนี่ไงเห็นไหมรสชาติก็เหมือนแอปเปิลนะทีนี้เจ้าพวกนี้ก็ดูเหมือนแอปเปิลแล้วสวยดีใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมานะที่เหลือก็แค่ใช้ความร้อนอีกนิดหนึ่งมาดูพวกมันพองกันเร็วฉันว่าเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วของใหญ่ดูเหมือนของจริงกว่าหลานอีกนะมาดูสิแต่ระวังหน่อยนะเพราะเจ้าพวกนี้ร้อนมากแล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องการนำเสนอด้วยรู้ไหมนี่ไงใส่ได้หมดพอดีสวยงามอลังการดูเหมือนจะหมดเวลาแล้วนะว้าวอุ๊ยมาดูกันว่าเธอจะชอบอันไหนเย้หูมีคนกัดลูกนี้ไปแล้วนี่นะเฮ้แย่ไม่เอาด้วยหรอกส่วนอันนี้อีกจานนึงแป้งด้านในนี้ออกมาเยี่ยมมากเลยสุดยอดมากยายเป็นผู้ชนะค่ะโอ้ไม่ต้องร้องนะแม่คะฮะอยู่ไหนนะฉันหิวจนทนไม่ไหวแล้วเนี่ยสงสัยจะไม่มีใครอยู่เลยไปขนตู้เย็นดูดีกว่าขอดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างไม่เยอะเลยผิดหวังที่สุดฮะชาเลนทำอาหารเหรอลองดูก็ได้เดี๋ยวโชว์เสน่ห์ปลายจังหวัดให้ดูฉันทำอาหารมาตั้งแต่เธอยังแบบอจัดมาเลยนี่สนุกจังพร้อมทำชาเลนยังเริ่มแรกทำเป็นของหวานก่อนละกันลุยกันได้ง่ายไปนะปกติฉันถนัดแต่ซื้อด้วยสิมันต้องมีของที่เอามาใช้ได้อยู่นะอู้แยมน่าจะได้จะได้หวานอร่อยอร่อยต้องใช้ถาดทำพายด้วยแล้วก็แป้งเดี๋ยวเก็บนี่ไว้ยามฉุกเฉินละกันเผื่อถึงเวลาต้องหยิบมาใช้เริ่มต้นกันที่แป้งก่อนฉันจะวางลงในถาดเดี๋ยวคอยดูเทคนิคนะประทับใจหรือเปล่าล่ะจากนั้นก็ใส่แยมได้เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยต้องเกลี่ยให้มันทั่วๆกันหน่อยอู้ดูดีเลยทีนี้ก็เอาแผ่นแป้งมาวางไว้ด้านบนเริ่มจากวางเป็นแนวนอนก่อนจากนั้นก็ค่อยวางต่อเป็นแนวขวางหน้าตาจะออกมาคล้ายตะข่ายเท่านี้ก็พร้อมเข้าเตาอบเดี๋ยวมานะจ๊ะต้องรอให้จนกว่ามันสุกเป็นสีทองไม่ปล่อยให้คลาดสายตาทำไมมันดูง่ายจังแล้วฉันจะทำอะไรดีเดี๋ยวรู้แล้วมีขนมปังอยู่แล้วก็มีครีมกระป๋องไม่จำเป็นต้องทำให้มันออกมาหรูหราขอแค่รสชาติดีก็พอแล้วนะบีบครีมลงไปด้านบนเลยเอาให้ทั่วขนมปังจากนั้นก็โรยสปริงเกิลมันจะได้มีสีสันเพิ่มมาหน่อยเริ่มดูน่ากินแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมันธรรมดาจังแต่แค่อีกไม่นานหรอกต้องหาตัวช่วยว้าวชอบคลับนี้จังเลยใครโทรมาน่ะได้ยินหรือเปล่าฮัลโหลไม่น่าได้เรื่องเกิดอะไรขึ้นกันบุ่มพี่กับบุ่มบุ่มอู้ว่าไงล่ะโทษทีอยากให้ช่วยอ่ะช่วยฉันจัดการนี้หน่อยอะไรนั่นแต่ช่วยได้อยู่แล้วรับรองว่าเธอจะต้องตะลึงดูนี่สิเกิดอะไรขึ้นว้าวเจ๋งไปเลยเพอร์เฟคขอบคุณมากนะถ่ายฉันเสร็จแล้วกลิ่นหอมยั่วมากหะนั่นมันยูนิคอร์นป่ะนี่ฉันลืมกินยาอะไรหรือเปล่านี่คุณยายจ้องนานไปแล้วแต่ตัวจริงไม่ดู
ายแล้วเรื่องใหญ่แล้วสิถึงเวลาแล้วนะไปก่อนนะผังหมดแล้วความผิดของยูนิคอร์นเลยหรือว่ายังแก้ทันอยู่นะฉันตั้งใจทำมากๆเลยนะเสิร์ฟให้ลิซซี่กินไม่ได้หรอกโอ้น่าสงสารจังรู้สึกแย่จังเดี๋ยวนี่รับนี้ไปค่ะเฮ้อทำอะไรนั่นใจดีจังเลยขอบใจนะลูกเป็นเค้กที่สวยงามมากอ๋อชอบแฮปปี้เอนดิ้งจังให้ชนะทั้งคู่เลยค่ะจริงเหรอว้าวทำได้แล้วลูกรักโอเคพร้อมแล้วรอบนี้ทำเป็นพิซซ่าไม่ค่อยมั่นใจเลยแฮน่าจะยากนิดนึงต้องใช้วัตถุดิบเพิ่มฉันมีครบทุกอย่างตรงนี้เลยไหนต้องใช้แป้งด้วยสินะแต่ต้องรีดมันก่อนดีนะที่ฉันมีไม้รีดแป้งขนาดพอเหมาะเลยเหนื่อยจังเลยแฮฉันแทบทางตาเอาไว้ไม่ไหวโอเคอะไรต่ออ่ะซอสไงพิซซ่าก็ต้องมีรสมะเขือเทศสิใช้ซอสมะเขือเทศละกันต้องเร่งมือสักหน่อยบีบใส่แป้งไปเลยละกันนะฉันไม่น่าไปปาร์ตี้เมื่อคืนนี้เลยง่วงนอนมากๆเร็วสิต้องรีบทำให้เสร็จคุยถึงเสร็จแล้วฉันค่อยไปนอนใส่ท็อปปิ้งไปเลยนะชีสอยู่ไหนกันโรยลงไปเลยจ้าหรือว่าไปแอบหยิบดีนะเป็นท็อปปิ้งที่น่าสนใจดีนะแม่รู้ใช่ไหมว่าทำอะไรอยู่แม่ต้องการมีสมาธินะขอพักสายตาสักครู่ละกันตื่นเร็วยูฮูตื่นได้แล้วค่ะลืมตาหน่อยสิหลับได้ทุกสถานการณ์จริงๆโอเคให้เจ้าหญิงนิทราเขานอนต่อไปฉันเริ่มทำพิซซ่าดีกว่ามันคงยากเหมือนกันนะเนี่ยใช้อันนี้ดีไหมไม่มีกฎบอกว่าห้ามใช้แบบสำเร็จรูปนี่ใส่ท็อปปิ้งลงไปหน่อยจากนั้นก็เอาเข้าเตาอบเลยเป็นความคิดที่ดีมากๆ ฉันเผลอหลับไปเลยเนี่ยเอ้าฉาเลนล่ะทำไมฉันเบลอขนาดนี้แว่นตาฉันหายไปไหนอย่าบอกนะว่าฉันทำหายอีกแล้วมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละนะทำพิซซ่าเสร็จแล้วดูน่าอร่อยมากลิซซี่ต้องชอบแน่ๆโอเคหรือเปล่าคะมองไม่เห็นสักอย่างเลยทำอะไรของแม่น่ะเดี๋ยวหนูช่วยเองไม่มีลูกแม่จะทำไงเนี่ยเขายังชั่วพิซซ่าฉันเตือนแล้วนะคะพิซซ่าของแม่เสร็จแล้วลิซซี่โอ้ของฉันยังไม่ได้อบเลยเหนียวจังฮะเอ้าได้เวลาตัดสินหนูว่ามันยังกินไม่ได้นะคะยายกินเองเถอะนะโถทีจะหลานยายเผลอหลับไปแล้วของแม่ล่ะคะเอ้าต้องแบบนี้สิชนะเลยเยสว่าแล้วเชียววาดภาพเสร็จแล้วมาทำคุกกี้กันเถอะไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยหรือว่าถ้าฉันหรือถ้าเอ๊ะเกือบคิดออกแล้วเชียว yes คิดออกแล้วเราต้องขอกดสั่งอย่างด่วนๆว้าวมาเร็วมากเข้าใจเริ่มกันเลยมันอยู่ที่วิธีการนำเสนอจ้าทาราคิดว่าไงบ้างเรากันเล่นปะเนี่ยฮะอะไรมันยังไม่เสร็จแค่นี้นะขอกินสักคำหนึ่งนะอร่อยจังเลยอร่อยแบบเกินห้ามใจทำให้หัวแล่นชิวฉันจะแยกส่วนคุกกี้กับครีมออกจากกันทำแบบเดียวกันกับอีกอันแล้วเอามาต่อคุกกี้สองชั้นความอร่อยก็สองเท่าเอ๊ะหรือว่ามาทำให้มันเป็นคุกกี้อันใหญ่เบิ้มกันฉันจะเรียงชั้นครีมให้สูงๆอยากรู้จังว่าจะสูงได้แค่ไหนค่อยๆเดี๋ยวมันจะถล่มลงมาปิดท้ายด้วยชั้นคุกกี้ว้าวเหมือนหอคอยเลยอ่ะมันงานแหละมั้งพยายามแล้วสินะแต่รอดูของฉันก่อนจ้าขอให้ดูต้องเริ่มค้นหาของอีกแล้วมันมาจากไหนกันเนี่ยต้องออกกำลังกายบ้างแล้วอู้วัดดีจ้าไม่มีอะไรใช้ได้เอ๊ะนั่นเสียงอะไรนั่งทับอะไรอยู่งั้นหรอมาอยู่ใต้นี้ได้ไงเนี่ยข่าวทางฉันเลยนี่นะฉันจะเอาคุกกี้ส่วนที่แตกเทใส่ชามจากนั้นก็ตักเนยถั่วใส่ลงไปแล้วก็เติมครีม
ไม่ต้องใส่เยอะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็ปั่นเป็นก้อนแล้วก็เอามาวางบนตะแกรงราดช็อกโกแลตเหลวลงไปได้เลยคงจะอร่อยน่าดูก่อนที่ช็อกโกแลตจะเซตตัวให้โรยสปริงเกิลมันต้องหวานเหนียวนุ่มและอร่อยมากแน่ๆเสร็จแล้วโอเคดูดีมากเลย แต่ว่าอันนี้น่าทึ่งมากกว่าจ้าอยู่ที่หนูแล้วลิซซี่เยี่ยมโอเคอู้น่าสนใจ ดูดีมากค่ะคุณยายขอบใจจ้า ของแม่หรอไม่เป็นไรจ้าบอกมาเลยว่าแม่เป็นคนชนะว้าวชนะขาดลอยเลยค่ะสิ่งหรือเปล่าเนี่ยได้ไงโอเคทำชาเลนจ์ต่อไปกันถ่ายแสนอร่อยจะทำกันได้ไหมนะนึกว่ามันจะยากกว่านี้ซะอีกเลิกคุยโวได้แล้วฉันต้องไปเก็บวัตถุดิบก่อนออกไปข้างนอกคงดีไปจ้านั่นจะไปร้านขายของเหรอสั่งจากมือถือก็ได้ค่ะไหนขอดูหน่อยไม่โอ้อันนี้ได้แล้วก็แค่รอวันนี้ทำงานกันรวดเร็วจังนะไหนขอดูหน่อยอยู่นี่ไงวางเรียงกันได้เลยง่ายเหมือนปอกกล้วยต้องปรับแต่งสักหน่อยราดซอสช็อกโกแลตลงไปเพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยศิลปินตัวแม่ขอคิดหน่อยค่ะกลับมาแล้วจ้าคิดว่าน่าจะได้มาครบฮะนี่เหนื่อยเลยนะคะไม่กลัวหรอกจ้าเพราะว่ามันวัดกันที่ฝีมือต่างหากฉันจะเริ่มจากลูกแพต้องหากระทะก่อนรับรองว่าต้องชอบตัดแป้งออกตามแนวนี้จากนั้นก็ใส่ไส้ลงไปได้แล้วค่อยพับแผ่นแป้งเข้ามาจับจีบตรงขอบหน่อยรอให้มันเป็นสีทองเลยและแน่นอนต้องอย่าลืมซอสช็อกโกแลตด้วยต้องแข่งอย่างนี้จ้ะเสร็จแล้วเป็นไงล่ะข้างหนูดีกว่าแจกไปเลยลูกลิซซี่ขอให้ชอบนะดูดีมากแล้วของยายล่ะว้าวยอดเยี่ยมยายชนะค่ะไม่ต้องลุ้นเลยนะถึงรอบสุดท้ายแล้วนะรอบนี้ขอเป็นแซนด์วิชอร่อยโอ้เยี่ยมทำได้อยู่แล้วฉันมีจานใส่วัตถุดิบสดใหม่รออยู่ตรงนี้แล้วดูซะก่อนเผื่อไม่ให้เสียเวลาเริ่มจากไหนดีขอขนมปังหน่อยสิคะฮะอยากได้เหรอโอเคงั้นขอไส้กรอกด้วยเลยนะคะแล้วก็ชีสได้อยู่แล้วเหลือแค่นี้เองเหรอแต่ฉันจะเอามาทำอะไรได้เป็นคนใจดีแล้วลำบากจริงๆเดี๋ยวนะหรือว่าน่าจะได้ฉันจะวางชีสไว้บนกระดาษไขแล้วก็เอาไปใส่ในเตาอบจากนั้นก็รอจนชีสละลายเดือดปุดๆเชียวโอเคเอาออกมาได้แล้วพอเย็นลงก็วางแฮมและผักสลัดลงไปอย่าลืมมะเขือเทศและหัวหอมด้วยนะทีนี้ค่อยๆม้วนได้เลยเหมือนบริโต้เลยนะหั่นแบ่งครึ่งหนึ่งน่าอร่อยมากเลยเหมือนภาพวาดของลิซซี่เลยหวังว่าจะชอบนะทำได้ไงนั่นฉันต้องเร่งมือแล้วโอ้คิดออกแล้วเราฉันจะวางชีสลงบนขนมปังตามด้วยไส้กรอกม้วนขนมปังให้ห่อหุ้มไส้กรอกแบบนี้ต่อไปฉันจะเอาไม้มาเสียบให้มันติดกันแล้วค่อยตัดแบ่งเป็นชิ้นๆแบบนี้ไงจุ่มชิ้นที่หั่นลงไปในไข่ดิบต้องจุ่มให้ทั่วๆเลยนะจากนั้นก็โยนลงเกล็ดขนมปังแล้วค่อยทอดในน้ำมันรอจนกว่าเกล็ดขนมปังจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเสิร์ฟคู่กันกับซอสแล้วก็ผักโรยอยากทำแบบนี้มานานแล้วมีปัญญาทำได้แค่นี้เองเหรอลิซซี่ตัดสินได้แล้วจ้าเบื่อจังเลยกลิ่นหอมมากค่ะแม่อยากกินไม่ไหวแล้วแต่ดูนี่สิว้าวเจ๋งมากให้ยายชนะค่ะมันจะต้องสุดยอดมากๆดีนะที่ยายกดชักโครกสุ่มเตรียมคิดสูตรมาตั้งนานและตอนนี้ก็ได้วัตถุดิบครบถ้วนแล้ว
ว้าวดูสีสันนี่สิขวดสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะต้องเติมครีมด้วยหวังว่าจะมีพอนะเราต้องบีบให้เต็มเลยไม่มีอะไรสนุกเท่านี้อีกแล้วสดใสซาบซ่านต่อไปก็โรยสปริงเกิลจะขาดสปริงเกิลไปได้ยังไงอู้ดูดีมากๆเห็นแล้วน้ำลายไหลทนไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องชิมเดี๋ยวนี้ท้องใส่ฉันเจ๊กทำไรนะสวยแล้ววางหลอนลงเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนี้อีกแล้วเหรอเจ๊กรอบที่แล้วก็ยังไม่เข็ดอีกเหรอเราผิดหวังในตัวนายมากต้องรีบจัดการอย่างเร่งด่วนนายเอ๊ะเห็นเหมือนกันป่ะเกิดอะไรขึ้นชักไม่ดีละอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้สิว้าวเจ๋งสุดๆเลยแต่เวลาชาเลนทำอาหารแล้วเอ๊ะอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันกว่าจะสะกดได้ช่างมันเถอะรอบนี้จะให้ทำพิซซ่าแสนอร่อยฮะข้างในนี้จะมีอะไรนะแล้วมันคืออะไรล่ะเนี่ยคุณยายโอเคไหมครับโอ้แป้งทำพิซซ่าแป๊บนะมีแค่นี้เองเหรอโอ้สายตาแบบนี้ไม่ธรรมดาอย่ายุ่งเชียวนะของยายอย่ามาขัดใจฉันนะปล่อยนะไม่มีวันหยุดเลยผมจะฟ้องแม่คิดว่าฉันจะกลัวแม่แกเหรอว้าวระวังไม่รับซะความผิดแกคนเดียวแต่ว่ายายยังใช้ได้อยู่ไม่น่าจะทำได้นะทำไมทำแบบนี้ตกใจอ่ะหยุดฉันไม่ได้หรอกนะเอามานี่เคยล้างเท้ามั้ยเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้แป้งเรามีรสชาติชีสเอามาวางบนกระทะแล้วก็เร่งไฟได้เอาให้มันกรอบพอดีพอดีน่ากินไหมแล้วฉันจะทำไงดีรู้แล้วช็อกโกแลตน่าจะช่วยได้หมดยุคที่พิซซ่าต้องทำจากแป้งแล้วจ้าวันนี้จะทำให้เป็นของหวานแต่ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนใช้ใดเป่าผมก็ได้มีพกติดตัวตลอดเวลาเลยเหรอใช่ครับไม่งั้นทรงผมจะเป๊ะปังขนาดนี้เหรอครับอุ๊ยระวังอย่าให้ไหม้กลับด้านสักหน่อยเริ่มดูดีละใส่ครีมแทนซอสมะเขือเทศได้ไอเดียมาแล้ววาดเป็นหน้ายิ้มดีกว่าโอ้เป็นเท้าที่ยิ้มแย้มเชียวเติมสปริงกันหน่อยจะได้มีสีสันบ้างโรยแบบตัวแม่โอ้น่ารักจนไม่กล้ากินเลยเหลี่ยมใช่ครับเทรนด์ใหม่มาแล้วต้องเกลือช็อกโกแลตให้บางๆจากนั้นก็รอให้เซตตัวว้าวส่วนฐานเสร็จแล้วอยากลองอะไรหน่อยฉันอยากไปโรงเรียนพ่อมดมานานแล้วพิซซ่าท็อปปิ้งกัสว้าวได้ผลเฉยเลยแค่พูดไปมั่วๆเองนะไม่เข้าใจเลยอย่างน้อยฉันก็ตั้งใจทำเว้ยได้กลิ่นเหม็นๆนะครับยายพิซซ่าช็อกโกแลตเหรอรู้ใจกันมากเลี่ยมใครจะชนะเหรอก็ต้องเลี่ยมสิว้าวได้ยินหรือเปล่าเก่งมากจ้าหลานน่ากินจังเลยพูดกับใครละนั่นสปาเกตตี้กุ้งเนื้อเด้งดึงโอ้เข้าใจแล้วชอบสปาเกตตี้สินะต้องไม่ทำให้ผิดหวังไม่มีอะไรสู้ฝีมือคุณยายได้เอาเส้นใส่ลงไปในหม้อผ่อนคลายเหมือนกันนะน่ากินใช้ได้เลยแล้วฉันจะเอาอะไรไปสู้คิดสิแป๊บนะคิดออกแล้วใช้หมากฝรั่งไงน่าลองเหมือนกันอาจจะได้ผลก็ได้หน้าตาเหมือนเส้นอยู่นะรู้สึกเหมือนมีแววจะชนะเลยเอามันวางบนจานแต่ต้องจัดให้เหมือนเส้นสปาเกตตี้จากนั้นก็หาซอสซึ่งหาเจอพอดีเลยใช้เป็นซอสช็อกโกแลตนี่แหละเจคชอบของหวานอยู่แล้วหมอฟันยังวีนทำอะไรต่ออู้กัมมี่แบร์เป็นไงหวานฉ่ำและเคี้ยวเพลินเป็นการเพิ่มรสชาติด้วยไม่ธรรมดาเลยเนอะคุณยายครับดูนี่สิอู้สางสารมากจ้ะยายยังไม่เสร็จนะต้องมีชีสด้วยได้เวลาหั่นต้องทบทวนสิ่งที่อาจารย์สอนมามือของฉันจังไร้กาดต้องใช้เพื่อทำแต่สิ่งดีๆและการหั่นชีสเท่มากเลยครับผมนึกว่าเป็นนินจาอุ๊ยต้องอาศัยการฝึกฝนจ้ะงั้นไม่เอาดีกว่าช่างเถอะมาทำอาหารกันต่อฉันจะตักชีสมาส่วนหนึ่งจากนั้นก็ใช้ช้อนดีๆมันแบบนี้
โอ้โหดูน่ากินเฉียวนี่แหละที่ฉันต้องการเทมันใส่จานได้เลยทีนี้เราก็ได้ชีสที่มีรูตรงกลางเส้นสุกหรือยังนะอู้สุกแล้วรอดูความสนุกเลยฉันจะเอาเส้นมาใส่ลงในรูชีสเหมือนใส่ถ้วยเป๊ะๆจากนั้นก็เอาชีสมาโรยทับอีกว้าวฉลาดล้ำสุดๆเลยอะไรเนี่ยถอยหน่อยเร่งความร้อนถึงขีดสุดต้องทำให้ชีสละลายอืมนี่แหละจานโปรดเลยชีสยืดๆหอมกลิ่นไหม้อ่อนๆน่าจะเสร็จแล้วฝากถือหน่อยสิอร่อยไหมมาลองกันว้าวดูนั่นสิรับรองได้ว่าหลายคนต้องชอบหมายถึงหนูไงล่ะจิ๊กว้าวอยากกินมากเอ๊ะไม่ดูของฉันหรอมีทั้งขนมและลูกอมเลยนะน่ากินทั้งคู่แต่ให้เหลี่ยมชนะครับโทษทีครับยายสองรอบติดเลยวู้ฮู้ได้พยายามแล้วเว้ยแต่อร่อยเลยอ่ะอยากให้ทั้งสองคนมาช่วยหน่อยเอาจริงหรือนั่นไม่ต้องห่วงฉันเอาอยู่ขอเวลาแป๊บฮัลโหลขอสั่งอาหารหน่อยขอเป็นเฟรนช์ฟรายอร่อยอร่อยเฮ้สั่งมา2ชุดนะแป๊บนะใช่เอามา2ได้ไหมได้แป๊บนะอยากเอาอีกขอสัก10ชุดเลยฮะล้อเล่นปะเนี่ยอยากกินกี่ชุด10เหรอมันจะเอาหมดเลยไม่น่าจะเป็นไปได้นะนายแน่ใจแล้วใช่ปะช่างเหอะงั้นเอาแบบชุดใหญ่ที่สุดมาเลยมันเยอะมากๆเลยนะเข้าใจแล้วนะเอาแบบพิเศษเลยเฮ้ hey, เราตามใจลูกค้าอยู่แล้วหมดเงินเยอะแน่เราเฮ้ huh? บ้าน่ะมาส่งแล้วเหรอโว้ wow, ใหญ่เบิ่มเลยไม่ได้ตาปาดไปใช่ไหมเนี่ยนี่ไงล่ะเจ๊กี่นายต้องการว้าวจุใจมากแล้วฉันต้องทำไงต่อเนี่ยตัดสินใจยากจังเลยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะคิดออกแล้วส่งแอปเปิลให้ยายหน่อยอยากได้หรอครับโอเครับนะครับขอบใจจ้ะเอามาทำอะไรดีนะรู้แล้วต้องใช้ช้อนไงทำรอยให้รอบๆผลเพราะต้องเอาแกนมันออกน่าจะได้แล้ววางมันแยกไว้ก่อนนี่แหละที่ต้องการแต่ว่าฉันต้องหาอะไรมาใส่ข้างในบอกแอปเปิลอีกลูกก่อนใช้เวลาแป๊บเดียวเปลี่ยนให้เป็นเฟรนช์ฟรายง่ายเหมือนปอกล้วยเอามาใส่ในชามแอปเปิลน่าจะกรุบกรอบใช้ได้ใส่ลงไปให้เต็มที่เลยจากนั้นก็ทำโลโก้หน่อยเสร็จแล้วดูนี่สิจิ๊กว้าวประทับใจสุดๆเลยเลือกยากจังแฮไม่รู้จะเลือกอะไรอย่าคิดเยอะสิใช่เลือกยายสิโอเคงั้นก็เรียบแล้วกันพระของจริง yes เจ๋งสุดๆเลยมาเร็วพวกมากินกันพลาดของดีละทำอะไรอีกนั่นว้าวศิลปินตัวพ่อเขารู้ใช่ไหมว่าเรารออยู่อะเสร็จแล้วเหลือแค่พับกระดาษทุกคนต้องชอบแน่เชื่อมือได้เพราะว่าฝึกฝนมาตั้งนานต้องหาผ้ามาคลุมก่อนมันเล็กเกลือยหายไปแล้วพ่อมดนี่ใบไม่น่าเป็นไปได้ขอบคุณครับตั้งใจดูกันมากเลยเฮ้ยเหลี่ยมดูในกระเป๋าสิทำไมเอ๊ะมีอะไรอยู่ข้างในมาได้ไงเนี่ยบ้าน่าไม่น่าเชื่อว้าวตื่นเต้นจังเนอะวันหลังนายต้องมาสอนฉันด้วยนะเปิดเลยสิเบอร์เกอร์นี่หมายความว่าไงมันต้องมีความหมายซ่อนอยู่คิดออกแล้วเริ่มทำเลยดีกว่าต้องเตรียมวัตถุดิบก่อนน่าจะครบหมดแล้วเริ่มกันที่ชีสได้เลยถูกหั่นเอาไว้แล้วเอามาวางเรียงกันบนถาดสัก6ชิ้นน่าจะพอแล้วก็วางขนมปังด้านบนครบหมดแล้วต้องยืมไดของเหลี่ยมเพื่ออุ่นให้มันร้อนในที่สุดคุณยายก็สติหลุดไปแล้วใจเย็นอยู่นะยังสติดีอยู่จ้าเอาเขียงมาวางทับเอาไว้จากนั้นก็พลิกด้านชีสละลายเรียบร้อยทีนี้ก็เติมท็อปปิ้งได้เบอร์เกอร์น่ากินมากนะใส่มะเขือเทศหน่อยแล้วก็ราดซอสมะเขือเทศเติมมัสตาร์ดเพิ่มรสชาติประกบขนมปังเข้าด้วยกันเสร็จแล้วเบอร์เกอร์คุณยายคิดว่าไงบ้างก็โอเคนะครับแต่ผมสู้ได้นะดูนะขนมปังบ้านๆเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสิ่งที่พิเศษเตรียมพกความมหัศจรรย์ได้เลยเอาผ้าปริศนามาคลุมขนมปังไว้
ทีนี้ก็แค่เพ่งจิตคิดจะทำอะไรน่ะเบาๆหน่อยเดี๋ยวก็ได้เห็นเองรู้สึกได้ละน่าจะเสร็จแล้วดูนี่สิว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ไงเนี่ยมีอีกมีคุกกี้มาด้วยนะใส่ในขนมปังเลยน่ากินที่สุดมาเติมลูกอมกันหน่อยชอบอันไหนล่ะอันนั้นเลือกได้สุดยอดใส่ลงไปบนคุกกี้เลยเบอร์เกอร์นี้ไม่มีผักจ้าโอเคมาร์ชเมลโล่หรือขนมอันนั้นมาร์ชเมลโล่นะรสนิยมยอดเยี่ยมที่สุดเลยน่าจะครบแล้วแต่ยังไม่หมดนะมาขูดช็อกโกแลตใส่เพิ่มอีกมันจะได้ช่วยเพิ่มรสชาติไม่ได้คุมอาหารใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องใช้ละเหมือนยังขาดอะไรไปใช่แล้วต้องมีซอสไม่ใช่ซอสธรรมดาธรรมดานะซอสช็อกโกแลตจ้าน่ากินมากเอาขนมปังมาวางทับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแค่เห็นก็ปวดฟันจี๊ดเลยนะเนี่ยว้าวรอบนี้ทำมาออกมาดีมากอยากกินถึง2อันเลยคุณใหญ่ทำเป็นเบอร์เกอร์แบบคลาสสิกของเหลี่ยมก็แปลกใหม่ชนะคู่ฮะฉันเหรอก่อนหน่อยครับยายน่าอร่อยมากเลยโอ้เป็นไงดูกล้ามซะก่อนหุ่นฟิตปังเลยขอยืมเลยดิจะโชว์พลังให้ดูทับผีฉันอะไรกันเนี่ยหยุดเลยยายรวมหัวหมุนแล้วใช่แล้วไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้เอาไข่มานี่ในคณะมือฉลองยายต้องใช้นะต้องตีเล่นกันขำๆนะคุณยายต้องเติมพลังสักหน่อยแล้วเฮ้เสียงดังวุ่นวายเลยกันอะอย่างเงี้ยคงต้องจัดการโดยด่วนพอหรือยังยายคงจะเริ่มเท่านั้นเฮ้อยู่ไหนเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ challenge ว้าวสีสดใสมากเลยโอเคพร้อมสำหรับรอบแรกยังหนูจะให้ทั้งคู่ทำเครื่องดื่มแสนสดชื่นนะคะง่ายเหมือนปอกกล้วยนึกว่าชาเลนจ์จะต้องท้าทายกว่านี้ซะอีกอ่ะมีน้ำบัดลมแล้วเอามาผสมกันเลยดูสีมันซะก่อนเสร็จแล้วเติมลูกอมลงไปจะได้ซูซ่าขึ้นมาฟองนี่แหละจะช่วยให้สดชื่นชอบเชอรี่นี้จังน่าจะเอามาตกแต่งได้เหมาะเลยล่ะว้าวขอดื่มหน่อยแล้วกันนะสดชื่นเติมพลังได้เต็มถังสุดๆเลยตื่นตัวขั้นสุดยอดโอ้เหลี่ยมระวังหน่อยสิหลานเดี๋ยวคงได้หกเลอะเทอะไปทั้งห้องแน่เหลี่ยมเดี๋ยวยายจะฟ้องแม่นะยังเหลือเชอรี่อยู่เนี่ยใจเย็นก่อนยายขอนะไม่แย่โอ้ยหลังฉันต้องระวังหน่อยคิดอะไรออกเฉยเลยฉันมีขนมดูกระต่ายอยู่เอามาใส่ถุงสูญญากาศแล้วก็ไล่อากาศออกนี่นะที่ฉันมีเครื่องทุ่นแรงน่ะจะได้ไม่ต้องออกแรงเยอะทีนี้จุ่มมันลงในหม้อที่มีน้ำเดือดปุดๆรอจนกว่ามันจะละลายน่าจะได้ที่ละตัดมุมซองหน่อยนึงแล้วเทลงไปในแก้วแต่อย่าใส่ให้เต็มแก้วนะรอให้เซตตัวแล้วค่อยเติมนมต่อไปก็ทำให้มันแตกตัวขั้นตอนนี้ใช้หลอดช่วยหน่อยดูน่ากินมากขอลองหน่อยสิสุดยอดเลยกำลังอยากดื่มเลยล่ะหลานต้องชอบแน่นอนผมก็มีเครื่องดื่มของผมนะตัดสินใจยากมากเลยงั้นเสมอแล้วกันโอ้โหขอชนหน่อยเจ็บจังเลยโอ้ต่อไปเป็นเมนูสุดโปรดของทุกคนพิซซ่าโอ้กำลังอยากกินพิซซ่าอยู่เลยโอเคมาลุยกันต้องทำแป้งก่อนสินะดูเหมือนว่าจะเตรียมมาพออยู่ละสนุกจังเลยอะต่อไปก็เตรียมไข่อะไรเนี่ยแตกสิทำไมแข็งจังอ่ะสงสัยว่าจะเป็นไก่บ้าพลังเลยเนี่ยคิดออกแล้วล่ะเอามันไปต่อกับไข่อีกฟองสิเท่านี้ก็แตกแล้วไม่มีอะไรหยุดฉันได้ดูกล้ามเนื้อนี้ซะก่อนสะกดใจมากให้นวดแป้งอีกสิบก้อนก็ยังไหวอีทำไมเหนียวหนืดจังอ่ะหลบไปเลยเดี๋ยวยายจะโชว์ให้ดูเองมันมีวิธีทำอยู่หน้าเฮ้ยระวังเลยครับทอเลยทอราโอ้แป๊บนะยังมีอีกทริคหนึ่งยายจะตัดขอบแป้งออกแล้วก็เอาวางบนจาน
เสร็จแล้วโรยชีสสักหน่อยละลายชีสด้วยนะได้เป็นพิซซ่านาโชแล้วดูชีสหยุดนี่สิเฮ้อทำได้ยังไงอ่ะกินเพลินจังเฮ้ยรู้แล้วขอยืมหน่อยกำลังต้องการพอดีเลยขอบใจนะทีน่าฉันกำลังกินอยู่นะแต่ก็ช่างเหอะยังเหลือมาร์ชเมลโล่อีกฉันจะเอาขนมมาวางบนเตาวาฟเฟิลเสร็จแล้วใส่พริกฮาลาเปนโยให้มันเผ็ดนิดหน่อยและสุดท้ายก็ใส่ชีสคูดรู้สึกน้ำลายจะไหลแล้วเร่งความร้อนได้เลยผลงานน่ากินไหมล่ะพิซซ่าจะไม่มีซอสมะเขือเทศดีไงล่ะราดมันลงไปเลยเป็นไงน่ากินเลยใช่ไหมเสร็จแล้วรับรองอร่อยชัวร์เออเจ๋งอย่าไปสนจานของคุณยายเลยฮึมเลียมชนะเก่งมากหลอกันเล่นปะเนี่ยเฮ้ยรสนิยมดีนะเนี่ยอึบคิดชาเลนจ์ถัดไปออกแล้วค่ะทำซูชิกันไหนขอดูหน่อยได้เลยทำได้อยู่แล้วจะยากแค่ไหนกันเชียวตักข้าวลงมาบนใบผักกาดก่อนตามด้วยแตงกวาเสร็จแล้วก็ม้วนเลยต้องม้วนให้แน่นพอดีด้วยนะซูชิโรชิ้นแรกไหนขอลองหน่อยสิไม่ค่อยชอบแฮะมันขาดอะไรไปล่ะขอข้าวนะครับพอทำอาหารแล้วมันก็หิวเหมือนกันนะเนี่ยขอเติมพลังเพิ่มสักหน่อยฮ่าๆนี่แหละที่ฉันตามหาอยู่มาเริ่มทำกันเลยฉันจะราดแป้งแพนเค้กลงกระทะรอให้มันสุกจากนั้นก็พลิกกลับด้านเซอร์ไพรส์ฝีมือตัวเองอยู่นะขอลองบ้างสิดูนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันก็ลงมาเองมั้งนี่ไงเอาแพนเค้กมานี่เลยพยายามแล้วนะฉันจะปาดครีมช็อกโกแลตลงบนแพนเค้กดูน่ากินแล้วเนี่ยทาไปให้ทั่วเลยจากนั้นก็วางกล้วยลงไปทีนี้ก็ม้วนเสร็จแล้วหั่นให้เป็นชิ้นๆต้องพยายามหั่นให้มันเท่ากันหน่อยนะชิ้นสุดท้ายละนี่เสร็จแล้วจ้ะซูชิแสนอร่อยมั่นใจเลยว่าอร่อยแน่นอนเฮ้ว้าวก็น่ากินจริงๆอ่ะขอใช้ข้าวต่อด้วยครับขั้นแรกต้องตัดแผ่นสาหร่ายไม่ต้องตัดชิ้นใหญ่มากนะเสร็จแล้วราดมัสตาร์ดที่มุมด้านล่างเพิ่มรสชาติหน่อยแล้วก็เอาข้าวมาวางทับซูชิมันต้องใช้เนื้อปลาสดๆสิฉันใช้เป็นแซลมอนสุดท้ายก็วางอะโวคาโดจากนั้นก็ได้เวลาพับพับเป็นทบๆแบบนี้ได้เป็นซูชิแบบพับแถมรสชาติดีด้วยลองดูไหมทีน่าว้าวเร็วมากเลยไม่ค่อยโอเคอ่ะโทษทีนะฝั่งคุณยายล่ะกล้วยกับช็อกโกแลตเหรอดูเข้ากันนะฉันขอเลือกอันนี้ดีกว่าให้คุณยายชนะไปเลยอะไรอ่ะไหนบอกว่าซูชิไงอย่าโวยวายสิแต่สินถูกต้องแล้วเหรอจ้ะไม่แฟร์เลยอ่ะฉันชอบกินช็อกโกแลตฉันชอบช็อกโกแลตหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะห้ามกินขนมเป็นมื้อเช้าอีไม่อยากกินอันนี้อ่ะแหวกนี่กินหนอนเยลลี่นุ่มหนึบไหมอร่อยมากเลยนะมาทำอะไรอ่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะหนูไม่อยากกินเห็นไหมน้องอยากกินขนมของผมมากกว่าไม่อยากกินอะไรสักอย่างเลยลองหน่อยลองกินก่อนบอกว่าไม่ไปไกลๆเลยโว้เกิดอะไรขึ้นน่ะเหมือนว่าต้องทำชาเลนจ์กันนะเริ่มเลยเย้ช็อกโกแลตแท่งชอบที่สุดในโลกเลยช็อกโกแลตเหรอให้ยายเปิดก่อนแล้วกันเรียงตามอายุขอบคุณนะมาดูกันโอ้ฉันได้ครีมช็อกโกแลตเฮเซลนัทอร่อยล่ะต้องเปิดแล้วลองชิมดูว่ารสชาติดีจริงไหมดีนะเนี่ยที่เตรียมช้อนมาเผื่อด้วยเท่านี้ก็น่าจะพอรู้รสชาติอร่อยมากอ่ะฉันว่าฉันต้องให้รางวัลตัวเองมากกว่านี้อีกนิดรับรองว่าเข้มข้นงำ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 ยายดูน่ากินมากเลยอ่ะขอเปิดดูบ้างว่าฉันได้อะไรอู้ช็อกโกแลตแท่งกินดีไหมนะไม่ดีกว่าโอ้ไม่อร่อยมากไม่นะหมดเกลี้ยงแล้วอ่ะกินคนเดียวหมดเลยโอ้ให้ตายไม่อยากเชื่อว่าจะหมดแล้วขอบคุณมากๆนะกำลังอยากดื่มอยู่พอดีเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วก็เทลงในกระปุกนี่เลยสิดูมันค่อยๆเพิ่มขึ้นสีแบบนั้นเลยเทนมให้หมดเลยแล้วฉันก็เอาฝาปิดมันเอาไว้แบบนี้แหละทีนี้ก็เขย่าเล็กน้อยฉันก็ดูท่าทางมืออาชีพอยู่นะ
ขาบริหารกล้ามเนื้อไปด้วยซะเลยเอาล่ะได้เวลาเปิดดูแล้วข้างในจะเป็นยังไงนะและทีนี้ฉันก็แค่บีบวิปครีมเพิ่มความบางเข้าไปหน่อยอู้ดูปริมาณวิปครีมน่าอร่อยนี่สิต้องใส่เพิ่มอีกจะได้อร่อยถูกใจและเสร็จเรียบร้อยเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วสปริงเกิลจะขาดสปริงเกิลไปได้ยังไงใช่ไหมล่ะก็แค่โรยมันเป็นท็อปปิ้งบนวิปครีมไปเลยไม่ต้องเยอะมากแค่นิดหน่อยก็พอเสียงอะไรน่ะโอ้ได้เวลาหยิบรับแล้วฉันคิดอะไรสนุกสนุกออกแล้วก็แค่เอาไดเป่าผมส่วนตัวออกมาแล้วก็ใช้มันละลายช็อกโกแลตเหลวเป็นโจ๊กเลยเอาล่ะต่อไปก็หยิบซองขนมแล้วก็กรรไกรมาตัดตรงมุมนี้ให้มีช่องเปิดออกโอเคทีนี้ฉันก็แค่บีบช็อกโกแลตเหลวออกมาเย้ดูช็อกโกแลตน่าอร่อยนี่สิดูดีมากบีบเพิ่มอีกนิดหน่อยก็น่าจะใช้ได้เหมือนกับอึเลยอ่ะแล้วทีนี้ก็สลับกับจานของคุณยายซะทีนี้ก็เหมือนว่าฉันได้ของดีส่วนยายก็ได้อะไรไม่รู้คุณยายโอ้ตายแล้วดูน่าอร่อยจังหยิบหลอดก่อนอร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกขอบคุณนะพี่ชายพี่ชายหมายความว่ายังไงฉันเป็นคนทำนะอีนี่อะไรอ่ะยังกับอึเลยเอ๊ะแต่กลิ่นเหมือนช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่นาอร่อยมากชอบมากเลยชนะทั้งคู่เอาสุดท้ายก็ได้หน้ากันทั้งสองคนแหละต่อไปขอขนมกรุบกรอบเอากรอบกรอบอร่อยอร่อยโว้เลือกได้ดีมากเลยตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยมาดูกันว่าฉันจะได้วัตถุดิบอะไรโอเคแป้งตอร์ติญาน่าจะทำออกมาได้อร่อยอยู่ก็แค่เอามันวางบนถาดกับกระดาษไขต้องใช้น้ำมันด้วยพรมน้ำมันมากรองลงบนแป้งตอร์ติญาสักนิดต้องปรุงรสชาติสักหน่อยแค่ใส่พริกไทยก็น่าจะพอแล้วน่าจะพอแล้วเลยมั้งเข้าเตาอบได้เลยเฮ้เกิดอะไรขึ้นโอ้อุ๊ยเผลอถักนิดติ่งเพลินไปหน่อยขอดูบ้างว่าได้อะไรโอ้ฉันได้มันฝรั่งสดแหละประหลาดจังได้เวลาหั่นมันเพื่อทำเป็นขนมแบบนี้เลยมันฝรั่งทานเสร็จเรียบร้อยพร้อมทำเป็นขนมกรุบกรอบน่าจะขนาดพอเหมาะสำหรับข้าวเตาปิ้งแล้วทีนี้แค่รอให้มันสุกอย่างเดียวนั่นกลิ่นอะไรกลิ่นควันงั้นเหรอโอ้ผมก็ได้กลิ่นเหมือนกันน่ะแป้งโตติยาของผมรีบไปจัดการเลยนะส่วนฉันก็รอให้มันฝรั่งสุกต่อไปโอ้ลอยไปแล้วฉันต้องรับให้ทันดีจังโอ้ไม่นะโอ้ยมาแล้วรับโอ้ยคุณยายร้อนไปรับเข้าปากได้แล้วอร่อยมากชอบมากค่ะคุณยายโอ้ดีใจนะที่หนูชอบมันน่ะฉันทำแป้งตอร์ติญาไหม้หมดเลยอ่ะอีคุณยายชนะใช่กลิ่นเหม็นไหม้มากต่อไปเป็นเมนูไข่ไข่มีประโยชน์คุณยายผมขอเป็นคนเปิดคนแรกบ้างนะก็คงไม่น่าเป็นอะไรไปได้นอกจากไข่อยู่แล้วแหละเนอะคุณยายขอยืมกระทะทอดไข่หน่อยสิครับโอ้ได้เลยฉันพกติดตัวไว้อยู่เสมอแหละเผื่อเหตุฉุกเฉินขอบคุณครับทีนี้ฉันก็ต้องมาคิดว่าจะทำอะไรตอนนี้ฉันมีไข่อยู่3ฟองแล้วก็มีกระทะคุณยายมันต้องมีอะไรที่ฉันสามารถทำได้สิหรือว่าฉันจะทำแบบนั้นดีคิดเยอะไปไหมนั่นไหนดูบ้างซิว่าได้อะไรเยี่ยมเลยดูเหมือนว่าฉันก็ได้ไข่3ฟองเหมือนกันเอาล่ะฉันรู้แล้วว่าจะทำอะไรดีฉันต้องหากาน้ำมาต้มนะไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วอ่ะคราวนี้เริ่มกันเลยต่อไปก็ต้องเตรียมนาฬิกาโอ้แล้วก็ไม้ทุบแต่เวลาทุบนาฬิกาเราฉันต้องใช้ชิ้นส่วนมันแบบนี้เลยได้สปริงแบบที่ต้องการแล้วเป็นแบบที่คิดไว้ในหัวเลยแหละทีนี้ก็ใช้สปริงกับไข่ต้มสุกของฉันก็แค่กดสปริงลงบนไข่เบาๆก็จะตัดเนื้อไข่ได้แล้วแบบนี้ใช่เลยฉันตัดแบ่งครึ่งไข่ต้มเสร็จแล้วจากนั้นก็ตัดแบ่งมันอีกครึ่งนึงสำเร็จแล้วกลายเป็นรูปทรงที่เก๋มากชอบมากเลยจากนั้นก็โรยปาปริก้าแล้วก็งาลงไปเพื่อจัดแต่งแต่ฉันจะทำไงกับเปลือกที่เหลือล่ะคิดออกแล้วโอ้แตกกระจายเลยถึงคราวฟองต่อไปใช่ส่วนขั้นต่อไปก็ต้องใช้ซอสเผ็ดๆหน่อยได้เวลากระดกซอสเผ็ดซีดแล้วเยี่ยมตามแผนเผ็ดเผ็ดมากอู้ไฟร้อนแรงขั้นสุดแต่ใครก็สุกได้ตามแบบที่คิดไว้เลยโอ้หลานรักน่าจะพอกินได้แหละเย้ไข่เมนูโปรดสำหรับมื้อเช้าหนูจะลองกินอันนี้ก่อนนะอร่อยดีมากเย้ ดีใจจังโอเคต่อไปก็ลองอีกจานบ้างพร้อมพร้อมแล้วอู้ชอบไข่ดาวจังเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอุ๊ยมีเปลือกอยู่ด้วยอ่ะคุณยายชนะอีกรอบเพราะไม่มีเปลือกให้เจ็บปาก
ต่อไปขอขนมที่เป่าฟางได้มันสนุกมากเลยคุณยายมองทางนั้นสินั่นอะไรน่ะเย้ได้เวลาเปิดดูแล้วนี่มันอะไรเนี่ยฉันจะทำให้มันเป็นฟองได้ยังไงฉันชอบกินชาตอนเช้าๆจังเวลาดูดหลอดด้วยยิ่งรู้สึกฟินชารสชาติดีมากโอ้โหคิดอะไรออกแน่กลับมาที่ไดเป่าผมอีกครั้งใช้มันละลายลูกอมพวกนี้ดีจังนั่นมันอร่อยมากเลยโอ้จริงด้วยฉันต้องเปิดดูก่อนว่าได้อะไรโอ้ตายจริงดูเหมือนว่าจะได้หมากฝรั่งเคี้ยวหนึบฉันก็เคี้ยวเป็นบางครั้งแหละนะไหนขอลองเอามาเป่าให้มันเป็นฟองหน่อยไม่ได้หรือต้องเคี้ยวมากกว่านี้ต้องหยิบมาเพิ่มหน่อยแล้วโอเคทีนี้ลองเป่ามันอีกสักรอบโอ้สำเร็จแล้วสนุกจังเลยเอาล่ะฉันต้องเคี้ยวเพิ่มอีกยัดเข้าปากเพิ่มไปเลยแล้วทีนี้ก็เป่าฟองให้ใหญ่ที่สุดในโลกเลยลุยกันเลยเป่าไปอย่าหยุดต้องทำให้ลูกอมละลายโอ้ยตายแล้วฉันถูกพาลอยขึ้นไปแล้วฮะคุณยายจะไปไหนน่ะว้าวขึ้นไปซะสูงเชียวนะครับบ๊ายบายนะโอเคลูกอมละลายหมดทุกเม็ดแล้วจากนั้นก็ถึงขั้นตอนต่อไปฉันต้องใช้หลอดเอาหลอดยัดเข้าไปในลูกอมที่ละลายแล้วต้องให้มันติดอยู่ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของหลอดแล้วทีนี้ฉันก็สามารถเป่าเป็นฟองได้แล้ว yes ทำสำเร็จโอ้แตกแล้วเยี่ยมเลยแถมฟองพวกนี้ยังกินได้จริงด้วยนะจะเป็นลมนึกว่าไปผจญภัยมาแน่คุณยายตกมาจากที่สูงขนาดนั้นเลยหรอมันก็หวาดเสียวอยู่นะเย้ได้เวลาเป่าฟองเอ๊ะไม่เห็นมีฟองเลยอ่ะทำไมไม่ลองของพี่ดูก่อนล่ะโอเคหนูมีหลอดที่ใช้ได้อยู่ก็แค่เป่าแรงๆว้าวมีฟองจริงด้วยเย้ชอบฟองจังเลยทีนี้ก็ได้เวลากินมันอร่อยมากๆเลยอันนี้ของโปรดเลยให้พี่ชนะ yes ในที่สุดเย้คุณยายชนะค่ะอะไรกันไม่อยากจะเชื่อว่าแพ้ยายดีใจมากเลยที่หนูชอบอาหารของยายที่สุดคุณยายเอานี่ครับดอกไม้ร่วมฉลองชัยชนะเป็นหลานที่ประเสริฐมากเลย